อ่ะมีข่าวชัวร์ข่าวมั่วมาฝากคุณผู้ชมไหมอ๋อชัวร์หรือมั่วแน่นอนต้องมีมาให้ตรวจสอบกันคุณผู้ชมคะมีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าไปรษณีย์ไทยระงับการฝากของส่งไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมถึงประเด็นที่ถูกส่งต่อกันว่ามีการอนุมัติงบประมาณสร้างสะพานจันโอชาที่เชื่อมระหว่างอำเภอขนอมกับสมุยชัวร์หรือมั่วตรวจสอบกันค่ะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยระงับการฝากส่งสิ่งของไปยังประเทศจีนค่ะเรื่องนี้ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนี้เป็นความจริงค่ะจากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดชี้แจงครับว่าต้องขอระงับการฝากส่งสิ่งของไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศทางอากาศเป็นการชั่วคราวครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหากต้องการส่งสิ่งของไปปลายทางดังกล่าวแนะนำ2บริการที่ยังคงส่งได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับก็คือคูเรียโพสต์และโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศยกเว้นพื้นที่เซี่ยงไฮ้เจ้อเจียงเจียงซูอ่านหุยครับค่ะทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือโทรที่1545ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องมามีตรวจสอบกันคือแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ใจความว่ามีการอนุมัติงบประมาณสร้างสะพานจันโอชาเชื่อมระหว่างอำเภอขนอมกับเกาะสมุยค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งกรณีการแชร์ข้อมูลนี้เนี่ยนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ชี้แจงว่าเป็นข่าวเก่าใช่ไหมคะเป็นข่าวเก่าครับแล้วก็เช่นเคยพอมันเป็นข่าวเก่าเนี่ยมันก็มีคนไม่หวังดีมาเผยแพร่ตลอดเนี่ยข่าวนี้คือมีมาตั้งแต่ปี2563แล้วนะครับถูกนำมาส่งต่อซ้ำเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดดังนั้นครับต้องขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งอะไรพวกนี้ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ถูกต้องครับไปได้เลยครับจากกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทรไปก็ได้ครับ02-618-2323ครับสรุปว่าเป็น1เรื่องชัวร์แล้วก็1เรื่องมั่วนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะ